ายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ก็พูดคุยกับคุณชมทางบ้านนะคะเต็มที่เลยเนาะท่านใดมีปัญหามีคำถามนะคะต้องการถามอาจารย์พรพจน์นะคะสำหรับ SMS นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะและข้อความคำถามส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606นะคะสายสดลงทะเบียนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และอีกหนึ่งหมายเลขนะคะ024960494นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาตอบ SMS กันเลยดีกว่านะคะมาเริ่มกันเลยนะคะจากคุณแนนเกิดวันที่18พฤศจิกายน31นะคะวันศุกร์เวลา 18:26 นาทีถามในเรื่องของอาชีพที่ถูกชะโลกค่ะคู่ครองด้วยจะต้องเป็นแบบไหนคะแต่ปีนี้ปัจจุบันเป็นสีนะสิคุณแนนตอนนี้ย่าง29ค่ะตอนนี้มีเกณฑ์หรือว่าได้เจอแล้วหรือยังความจริงอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเกิดนะเอาเป็นว่าถ้าณขณะนี้มีพูดคุยนะครับมีโอกาสได้เจอเนี่ยลักษณะคู่จริงๆหนึ่งเลยเฉลียวฉลาดพูดจาดีแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นลักษณะเจ้าของกิจการนะลองดูหรือแม้กระทั่งถ้าช่วงเวลานี้ยังไม่เจอนะครับจากนี้จนถึงวันเกิดก็ยังมีโอกาสได้เจอกับคนที่ถูกใจนะเจ้าของกิจการหรือว่าถ้าทำงานเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบมีตำแหน่งนะครับส่วนในเรื่องของอาชีพที่ถูกชะโลกค่ะอาชีพที่สวยจะมีอยู่2กลุ่มนะครับก็พวกขายตรงคนกลางในหน้านะครับธุรกิจเกี่ยวข้องกับพวกอุปกรณ์สื่อสารพวกเทคโนโลยีอุปกรณ์ไฟฟ้า IT คอมพิวเตอร์นะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ครับค่ะขอบคุณคุณแนนเช่นเดียวกันนะคะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณนิกนะคะเกิดวันอังคารที่16ตุลาคม33นะคะพรุ่งนี้วันเกิดเนาะเวลาเกิด 11:18 นาทีอ้อมใช่พรุ่งนี้สิอีก4วันนะคะ 11:18 นาทีจะจบปริญญาโทนะคะทันก่อนปีใหม่ไหมครับนะคะแล้วก็เรื่องเงินหลังวันเกิดไปเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้เกณฑ์เรื่องเรียนเป็นกาลีอ่ะมันก็เลยมีปัญหาแต่ว่าข่าวดีก็คือหลังวันที่16ตุลาคมไปแล้วเนี่ยเกณฑ์เรื่องการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยปรับตัวดีขึ้นหรือแม้กระทั่งได้รับความช่วยเหลือยิ่งถ้าคุณมีแอดไวเซอร์เป็นผู้หญิงยิ่งดีนะแล้วก็การให้เพื่อนช่วยอย่างที่ผมบอกคำว่ามนตรีก็ต้องช่วยกันในแง่ของการศึกษาเอาเป็นว่าถ้าเลยผ่านมันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์การศึกษาดีขึ้นแต่ช่วงนี้ให้ไปถวายหลอดไฟ6หลอดที่วัดนะก็ลองดูว่าวัดใช้แบบไหนให้ถวายแบบนั้นดาวการเงินหลังวันเกิดก็เป็นสีแต่อริเป็นกาลีในความหมายก็คืออาจจะมีขาเข้าหรือทำเรื่องกู้ได้แต่มีภาระนะเอาเป็นว่าใช้จ่ายระมัดระวังกันละกันหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณซื้อน้ำปานะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับโชคดีนะคะคุณนิกมาที่ท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่16มิถุนายน00นะคะ20:05 นาทีฟ้าสว่างมาเป็นวันอาทิตย์นะคะถามอาจารย์นะคะว่าพระศุกร์เสวยถึงอายุเท่าไหร่นะคะแล้วก็บูชาพระปางรำพึงอยู่ค่ะดวงโดยรวมปี61เป็นยังไงบ้างคะศุกร์เสวยถึงย่าง62แหมดีที่ถามย่าง63จะเป็นจังหวะเวลาที่พระอาทิตย์เสวยนะครับส่วนในเรื่องของดวงโดยรวมก็ตัดตามอายุย่างนะครับเพราะว่ากว่าจะถึงวันเกิดเนี่ยอีกตั้ง8เดือนนะก็จากนี้ไปผมฝากระวัง2เรื่องนะครับ1เลยในเรื่องของเงินทองมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพื่อคนอื่นด้วยนะครับ2ในแง่ของสุขภาพก็เน้นสุขภาพพวกสายตาความดันรวมถึงปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบและอุบัติเหตุนะก็ซื้อระฆังถวายวัดพร้อมกับมีดโกนบูชาพระปางรำพึงอยู่ค่ะก็ถึงย่าง62แต่ความจริงเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะ63พระอาทิตย์เสวยก็ต้องบูชาพระปางถวายเนี่ยแต่ปางรำพึงก็จะบูชาต่อก็ได้นะเพราะทุกวันนี้ผมก็บูชาทุกปางนั่นแหละพระคาถาก็108จบนะทุกองค์รวมกันเนี่ยก็ตามจำนวนเม็ดของลูกประคำนั่นแหละฮะกำลังของดาวทั้งหมดนั่นเองค่ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคุณ X นะคะเกิดวันที่9มิถุนายนปีพ.ศ.28นะคะเวลา6โมงเช้าเป็นหัวหน้างานก่อสร้างดีไหมนะคะแล้วก็มีรถที่ใช้อยู่3569ค่ะ9มิถุนา28ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ค่ะ6โมงเช้านะคะจริงๆก็เป็นโฟร์แมนเนาะนะครับแต่เป็นหัวหน้างานเสามหาจักรพรรดิแต่มันโยงจันทร์ก็ถ้าเฉลี่ยให้น้ำหนัก
ให้น้ำหนักนะครับก็อยู่ประมาณสัก 70% แต่ว่าลักษณะงานถ้าคุณมีเกณฑ์ได้ทำดูแลงานพวกซ่อมงานต่อเติมพวกนี้จะยิ่งสมรูปมากขึ้นซึ่งผมคิดว่าน่าจะใช่ทำอยู่แล้วเนาะ35กำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลสุขกับพระเกศก็เสน่ห์และความสำเร็จดีครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะมาเลยนะคะจากคุณบูมค่ะเกิดวันที่10เมษายน34วันพุธนะคะ 13:15 น.ความรักการเงินเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวจ้ะจ้ะตรงกับวันพุธกลางวันนะครับยาวๆในเรื่องของก๋วยเตี๋ยวยิ่งขายยิ่งมั่นคงถือว่าถูกฉลกนะครับแต่ว่าเรื่องเงินผมเป็นห่วงในช่วงปีจร2ปีนี้นะฮะทั้งย่าง27แล้วก็ย่าง28โดยเฉพาะย่าง28นะของจริงหลังวันเกิดเมษาที่จะถึงเนี่ย2เรื่องอุบัติเหตุด้วย ปัญหาสภาพคล่องด้วยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวความรักหัวใจพื้นชะตาเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงพุธอันธพาลวิวาทราหูแต่ปีนี้ถึงจะมีปัญหาอย่างไรก็หนีความรักไม่พ้นหรือจะมีเรื่องของหัวใจเข้ามาเกี่ยวข้องครับค่ะมาที่ท่านต่อไปค่ะมาเลยนะคะคุณอัธพลค่ะ18ธันวาคม27นะคะเวลา 5:00 เป็นวันอังคารนะคะตอนนี้ออกงานมาขายก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนจะดีไหมครับนะคะแล้วก็จะได้มีลูกกับภรรยาคนนี้ไหมคะตอนนี้ย่าง33นะครับความจริงอยากจะขอดวงคุณแฟนด้วยแต่ว่าดูเบื้องต้นของคุณเนี่ยมันเป็นกาลีอ่ะก็ไม่ค่อยเซฟเท่าไหร่นะแต่ยังไงเดี๋ยวส่งข้อมูลภรรยาเข้ามาดวงนี้จันทร์เสาร์อย่างแง่ของการเข้าหุ้นร่วมลงทุนจริงๆถ้าเลี่ยงได้ไม่ควรมีหุ้นแต่ถ้าเกิดลงทุนกับเพื่อนไปแล้วนะครับก็ตกลงกันให้ชัดเจนนะในเรื่องของสิทธิประโยชน์เงื่อนไขการทำงานนะบางทียิ่งสนิทกันมากเนี่ยไม่ค่อยกล้าพูดมาถึงเวลามีปัญหาก็จะเสียมิตรภาพภายหลังเอาไปว่าคุยกันก่อนเขาบอกทะเลาะกันก่อนนะส่วนในเรื่องของก๋วยเตี๋ยวค่ะดีไหมคะถ้าเป็นทางนี้ก๋วยเตี๋ยวก็มี2เงื่อนไขก็คือร้านรวงเนี่ยไม่ควรจะอยู่ติดถนนเส้นหลักพยายะอยู่ในตรอกซอกซอยทำเลดีๆในโรงอาหารในโรงเรียนในตลาดและอยู่เรือนอลิก็ต้องทำเองต้องเหนื่อยกับมันนะก็ลองดูเงื่อนไขแล้วก็เรื่องหุ้นประเด็นอย่างที่ผมเรียนนะคะส่วนเรื่องของลูกก็เดี๋ยวขอดูดวงของภรรยานะคะด้วยนะมาที่ท่านต่อไปเลยนะคะจากคุณจุธามาศนะคะเกิดวันอังคารที่13ธันวาคม31เวลาบ่ายโมง9นาทีทำงานเป็นเซลส์ขายเครื่องมือแพทย์นะคะเงินความรักคนที่คบอยู่ควรจะคบต่อไหมคะก็คือกาลีจี้เรือนความจริงถ้าคนนี้คบมาตั้งแต่ช่วงอายุย่าง28ก็จะเป็นลุ่มๆดอนๆแบบนี้หรือถ้ายังเพิ่งคบปีนี้ไอ้ปีที่แล้วก็จะเป็นปีที่เงียบเหงาหรือว่าถ้ามีความรักก็มีการเลิกลาเหตุผลคือกาลกินีเนี่ยสัมพันธ์ถึงเรือนคู่ทั้ง2ช่วงอายุย่างเอาเป็นว่าประคองให้ผ่านย่าง29นี้ไปให้ได้นะครับเพราะว่าพื้นชะตาเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงอังคารเสาจันทร์เสาแล้วตอนนี้กาลีจี้อยู่นะครับก็1ให้ผ่านธันวานี้ไปอันที่2ให้คุณซื้อได้กับเข็มเนี่ยซึ่งเป็น1ในเครื่องอัฐบริขารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์รวมถึงตัวคุณเองเนี่ยให้ไปทำฟันขูดดิดปูนด้วยเงินทองเป็นอย่างไรแต่ว่าในเรื่องของเงินทองเนี่ยติดขัดก็ยังมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งมีภาระหนี้สินอยู่หรือคิดอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินย่าง29และ30นี้มีโอกาสสมหวังครับค่ะแล้วที่เป็นเซลส์นี่เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้พุทธหินะเนี่ยนะในความหมายก็คือควรจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเปลี่ยนงานเป็นระยะถ้ามีการเดินทางอยู่แล้วล่ะฮะเซลส์อันนั้นอีกความหมายหนึ่งจ้ะแต่หมายถึงว่าถ้าเช่นแบบ3ปีเปลี่ยน3ปีเปลี่ยนไปกินตำแหน่งอะไรเงี้ยโอเคอยู่ที่ไหนนานๆไม่ค่อยดีฮะมันจะเป็นเบอร์2นะคะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะแต่ถ้าวันหนึ่งทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยอันนี้ดีนะถ้าคุณขายใช่ถ้าเป็นวันหนึ่งเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนตรงนี้อันนี้ทำได้ถือว่าดียิ่งถ้าแบบเครื่องไม้เครื่องมือมีการนำเข้าหรือตัวคุณเองทำต่างถิ่นฐานจะยิ่งสมรูปค่ะมาที่คุณบุญกฤษนะคะเกิดวันที่11กรกฎาคมปีพ.ศ.16ตรงกับวันพุธนะคะเวลา 1:00 ตรงค่ะอาจารย์ถามในเรื่องของงานความรักแล้วก็โชคลาภค่ะไม่ใช่แล้วลูก11
กรกฎาคมอ๋อไม่ใช่นี่คือผมพิมพ์ผิดนะคะ11กรกฎาคมปี16นะคะตรงกับวันจันทร์ไม่ใช่จริงๆด้วยเดี๋ยวก่อนนะขอไปคอมมันแฮงค์นะ11กรกฎาคม16นะคะถูกฮะตรงกับวันพุธแต่ว่าในทางโหราศาสตร์เนี่ยฟ้ายังไม่สว่างก็ต้องถือว่าคุณบุญกฤษยังเป็นคนวันอังคารอยู่นะครับเสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจรนี่ผมไม่เชียร์นะไม่เชียร์ในเรื่องของการรวยทางลัดนะครับเกณฑ์ในเรื่องของงานดวงนี้เหงื่อไม่ออกไม่ได้สตางค์ครับนะเกณฑ์การงานเนี่ยได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูฉะนั้นเผื่อใจหน่อยไม่ว่าทำอะไรเนี่ยอาจจะต้องออกแรงมากกว่าชาวบ้านเขาแต่ความรักปีจอนี้ถ้ามีคู่จะเข้าทำนองรักๆเลิกๆเนี่ยจะมีบุคคลอื่นก้าวเข้ามาในชีวิตนะ อันนี้ต้องวางตัวให้เหมาะสมแต่ในทางกลับกันถ้าโสดก็ได้นะเต็มที่นะคะถ้ามีคนเข้ามาเชียร์อัพเชียร์อัพนะคะมาที่ท่านต่อไปค่ะคุณสุนิสาค่ะเกิดวันที่2มีนาคม41นะคะเป็นวันจันทร์เวลา 17:30 นการงานช่วงนี้ตกงานนะคะถามว่าจะได้ทำงานไหมคะสุขภาพเป็นยังไงบ้างเหมือนก็ตอบไปแล้วเลยแต่ไม่เป็นไรตอบใหม่กลับมาเป็นกาลีไงครับคุณสุนิสาก็อาจจะหางานยากหรือว่าได้งานที่แบบไม่ค่อยถูกใจตรงกับวันจันทร์ค่ะวันจันทร์นะถูกต้องเอาอย่างนี้ฮะเข้าย่าง20ตอนนี้ปึ๊บฝากเสริมชะตาอย่างนี้ของคุณเนี่ยปีนี้ดาวพฤหัสเป็นสีนะครับก็อาจจะต้องวิ่งเต้นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่คือเกณฑ์งานไม่ได้เสียขนาดนั้นขออภัยเพียงแต่ว่ามันทำอะไรอาจจะล่าช้าหรือว่าติดขัดแต่ข่าวดีนะครับช่วงประมาณปลายปีนี้มันมีโอกาสได้เริ่มต้นในแง่ของการทำงานผมฝากเสริมชะตาในเรื่องของการทำทานกับเด็กเล็กๆและเข้าหาผู้ใหญ่เยอะๆนะครับสุขภาพมีอะไรเตือนคะก็วันจันทร์หลักๆเลยก็สายตาความดันระบบเลือดนะครับและแอบชำเลืองพวกทางเดินอาหารเบาหวานด้วยนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณเรวดีนะคะเกิดวันอังคารที่8มกราคมปีพ.ศ.28นะคะเวลาเป็น7โมงเช้าแล้วก็ให้ดวงของคุณสามีมาอยากจะแก้ไขในเรื่องของความรักเหรอคะปีนี้มันมีโอกาสจืดจางเปลี่ยนแปลงไม่ต้องดูของแฟนหรอกดูของคุณนี่แหละอย่างนี้ให้คุณซื้อเชิงเทียนนะซื้อเชิงเทียนไปเป็นคู่นะไปถวายวัดแล้วก็ประคองให้ผ่านช่วงต้นปีคือต้นทุนไม่ค่อยดีอยู่แล้วปัตตานีโยงมรณะฉะนั้นลองดูครับในลักษณะการคบหาถ้าอยู่ดวงอย่างเงี้ยถ้าอยู่กันอย่างมีระยะห่างบ้างก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุด้วยนะครับช่วงนี้เสาเสวยอังคารแทรกเป็นคู่แตกหักก็ควรจะบูชาพระเคราะห์หลักที่เขาเสวยอายุให้แข็งแรงเสาก็ถ้าสะดวกก็พระปางนาคปลกที่วัดนาคปลกประสีเจริญก็ได้นะฮะยะโตหังพระคณิริยายะจะเป็นคาถาบทย่อกโสมานกริฐาโทวันละ10จบหลังวันเกิดไปจะดีขึ้นไหมคะประคองให้ผ่านมกราคมนี้ไปนะคะมาที่ท่านต่อไปนะคะจากคุณสสิพรค่ะเกิดวันอังคารที่25ตุลาคม37นะคะเวลาเกิด 17:21 นาทีงานเงินอุปสรรคมีไหมดวงทั่วไปค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง23นะความจริงงานโดยรวมปีนี้เหนื่อยหน่อยแต่ก็ภาพรวมผมถือว่าดีนะครับแล้วก็ปีนี้เหมาะนะสำหรับการเขาเรียกว่าเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรคนที่เคยสอนศีลไม่กินกันพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินปีนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังภาพรวมผมทายดีเหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจค่ะแล้วก็ดวงทั่วไปมีอะไรเตือนแต่เตือนเรื่องเงินนะเตือนเรื่องเงินนะก็ใช้จ่ายแต่พอดีนะครับมีโอกาสชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับค่ะมาที่ท่านต่อไปเลยนะคะถวายชุดสังฆทานยานะครับค่ะคุณสสิพรเนาะท่านนี้เป็นน้องใหม่นะจ๊ะเกิดวันที่16สิงหาคม50วันพฤหัสนะคะ 19:24 นาทีค่ะอาจารย์น้องเลี้ยงยากค่ะคุณแม่ส่งมานะคะคุณแม่เหนื่อยเนาะดวงของน้องเป็นอย่างไรบ้างแม่ควรจะทำยังไงคะปีนี้ดื้อสุดๆนะพันธุเป็นกาลีพันธุหมายถึงนิสัยใจคอความรู้สึกนึกคิดเป็นกาลีค่ะ10ขวบเนาะ10ขวบโหกำลังเซียวเลยค่ะและพื้นชะตาเนี่ยพันธุโยงมรณะราหูเกาะด้วยค่ะราหูก็เป็นเรื่องของอารมณ์การเอาแต่ใจค่ะ
เอาเป็นว่าแต่ว่าเรียนอย่างนี้ครับด้วยพื้นชะตาใจที่ว่าเสียปีนี้เป็นดาวยังโชคดีที่เป็นดาวพฤหัสนะครับก็หมายถึงว่าเป็นดาวดีนั่นแหละเพียงแต่ว่าปีจรเนี้ยทักษะมันเสียก็จะมีปัญหามากหน่อยและอีกประเด็นในเรื่องเอาแต่ใจในอัตตะมันโยงพันธุอยู่ฉะนั้นรู้แล้วว่าพื้นดวงก็เป็นแบบนี้จุกจิกก็คงไม่ได้นะครับการแสดงตัวอย่างที่ดีให้เขาเห็นการอยู่ห่างๆเป็นเพื่อนคอยให้คำปรึกษาเนี่ยช่วยได้ในระดับหนึ่งและถ้ามีโอกาสให้น้องเขาไปทำบุญเนี่ยที่โรงพยาบาลสงช่วยได้นะแต่อาจเป็นว่าพอพ้นสิงหาคมนี้ไปเนี่ยเขาจะเบาลงเขาจะเบาลงน้องไม่ได้เป็นคนไม่ดีนะเพียงแต่ปีจรเนี่ยมันเสียค่ะนะคะก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะตอนนี้สายสดพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อนันทพัฒน์ค่ะอ๋อดูให้ลูกชายค่ะค่ะคุณนันทพัฒน์เนาะดูให้ลูกชายลูกชายเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะเกิดวันศุกร์ที่11มกราคม2534ค่ะ34นะคะเวลาเกิดค่ะตี4 59นาที59นาทีนะคะน้องเกิดที่เช้าเป็นวันศุกร์นะคะค่ะน้องเกิดที่จังหวัดอะไรคะคุณแม่ราชบุรีค่ะราชบุรีนะจ๊ะก็น้องยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับตอนนี้ย่าง27แล้วทำงานหรือยังครับอ๋อคือเขาบวชได้2ปีที่วัดนะคะอ๋อสาธุครับอันนี้ธันวาคมนี้ก็จะเปิดมาทำงานนะคะปลายปีนี้จ้ะอันนี้คือศึกแน่นอนเลยใช่ไหมฮะก็ยังไม่ชัวร์ว่าไม่รู้ใจก็จะว่าอะไรนะครับไม่แน่ใจนะก็คือเขากำลังตับตนนะคะคืออย่างนี้จะว่ายังไงผมกำลังจะบอกว่าพระจะสึกเนี่ยจริงๆแล้วอย่าไปเขาเรียกว่าถ้าจิตใจท่านยังอยากจะบวชเรียนอยู่เนี่ยอย่าไปบังคับนะปล่อยให้สบายๆนะครับให้ตัดสินใจด้วยตัวเองแต่ถ้าถามว่าดวงนี้เนี่ยดวงนี้สมมติถ้าบวชต่อไปดีไหมจริงจริงบวชก็ต้องดีอย่างนั้นอะไรนะครับว่าบวชทุกคนก็ต้องดีทีนี้แบบว่าไม่คือกำลังในดวงกำลังจะดูในดวงว่าถ้าจะเจริญในธรรมเนี่ยดีหรือไม่ความจริงในดวงของท่านเนี่ยนะครับก็ถือว่าดีนะถ้าจะเดินในสายนี้ไปเรื่อยๆเอาเป็นว่าถ้าไม่แน่ใจจริงๆอย่าเพิ่งรีบร้อนสึกคือมันจะร้อนฮะช่วงย่าง27และย่าง28มันจะร้อนอยากจะสึกหรืออาจจะมีเรื่องราวที่แบบไม่สบายใจลองบอกท่านละกันว่าถ้าไม่แน่ใจจริงๆเนี่ยให้ผ่านเลยย่าง28ไปแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้คือไหนๆบวชมาตั้ง2ปีแล้วเพราะว่าในดวงเนี่ยถ้าท่านคือจริงๆอ่ะดวงท่านเนี่ยก็เหมาะนะกับการบวชเรียนน่ะในระยะยาวๆอันนี้ผมพูดจริงๆนะจะดีแต่ว่าปี2ปีนี้จะร้อนหรือมีเหตุอยากจะบวชอยากจะศึกขออภัยอยากจะศึกค่ะนะตามนี้นะครับลองดูถ้ายังไม่ได้มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยให้พ้นปีเศษนี้ไปให้ได้ก่อนค่ะแล้วถ้าพ้นแรงแล้วค่ะถ้าศึกแล้วถ้าพ้นแล้วดูเหมือนจะไม่อยากศึกนะฮะคือหมายถึงว่าถ้าบวชอีกสักปีเศษแล้วผมว่าความคิดที่อยากจะศึกเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปคือจริงๆก็พูดง่ายเชียร์นะแอบเชียร์ให้ท่านอยู่ในสมณเพศเนี่ยต่อแล้วสมมุตินะคะสมมุติถ้าศึกจะทำอะไรดีดวงชะตาอะไรร้ายไหมอะไรอะไรนะคะถ้าศึกดวงชะตาจะเลวร้ายจะเจออะไรไหมค่ะจะเจอเคราะห์หรือมีอะไรไหมคะสองปีดิค่ะสักครู่เหตุปัจจัยหนึ่งอ่ะพอเมื่อกี้คุณแม่พูดว่าจะเจอเรื่องราวไม่ดีอะไรไหมจริงๆนะในช่วงเวลาเนี้ยนะครับอย่างน้อยจนถึงปลายปีหน้าเนี่ยจังหวะเวลาในเรื่องของมหาทักษะเนี่ยไม่ค่อยดีราหูเสวยอายุพุธแทรกก็เป็นคู่ศัตรูก็ยังมีการตอกย้ำอีกประเด็นหนึ่งนะจริงๆแล้วถ้ายังไม่สึกก็ดีดีอยู่แล้วดีมากด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพระคงมีโอกาสได้บริกรรมพระคาถาบูชาพุทธกลางคืนอยู่แล้วเนาะคือพระปางป่าเลไลอะครับยังไงฝากเรียนท่านด้วยละกันนะบูชาพระปางป่าเลไลนะครับพุทธปันธูธรรมวะคะวันละ12จบค่ะบวชเรียนไปก่อนอีกปีเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ถ้าวันหนึ่งในอนาคต
จำเป็นจะต้องศึกออกมาใช้ชีวิตอาชีพท่านเรียนอะไรมาฮะขอโทษท่านนะคะมีปัญหาเรื่องทุนอะไรนะครับสถานศึกษาแห่งมีปัญหาเรื่องทุนจำสถานศึกษาแห่งหนึ่งคือว่ากำลังเรียนอยู่ยังไม่จบก็กังวลเรื่องนี้ใช่จ้ะไม่ใช่กยศนะครับไม่ใช่กยศด้วยฮะค่ะก็เป็นกังวลเรื่องนี้มากเลยท่านก็เลยคิดว่าทุนต้องใช้ท่านก็เลยจะฝึกมาทำงานใช้ทุนแต่ท่านปวดอ่ะรู้สึกว่าท่านมีความสุขมากกับการในดวงในดวงเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะค่ะก็คือถ้าเอาดีทางเนี้ยอิทธิพลของคู่ธาตุก็แบบมั่นคงค่ะนะครับแล้วแบบมีโอกาสเจริญเติบโตด้วยสายบังคับบัญชาของทางวัดด้วยนะคือประมาณอย่างนั้นนะแหมเดี๋ยวนะแต่ว่าเนี่ยนะคะกังวลเรื่องของการใช้ทุนเนี่ยแหละค่ะใช่แล้วก็ในดวงเนี่ยประกอบกับค่ะแม่เป็นพระก็คงหารายได้ไม่ได้นะประกอบกับอย่างหลังวันเกิดเนี่ยเห็นชัดนะเดือดร้อนเรื่องเงินนะหรือมีเหตุจำเป็นนะจะเป็นในเรื่องถูกฟอสบังคับใช้ก็เป็นไปได้เอาอย่างนี้ละกันค่ะเห็นไหมอย่างที่พูดตอนแรกแหละเหมือนกับมีเหตุจะต้องทำให้ศึกหรือไม่สบายใจเอาอย่างนี้นะคุณแม่ ถ้าสมมติเนี่ยผมตอบแบบนี้ละกันถ้าในอนาคตอยากจะกลับมาบวชเรียนอีกผมเชียร์อันที่หนึ่งแต่ถ้าเกิดมีความจำเป็นจะต้องออกมาสู้เนี่ยเขามีประสบการณ์การทำงานอะไรก่อนหน้านี้ไหมหรือว่าเรียนอะไรมาครับขอโทษก็ส่วนมากจะเป็นติวเตอร์เพราะเขาสมองดีมากติวเตอร์นะคะสอนใช่ไหมแล้วสอนตัวต่อตัวค่ะติวเตอร์ส่วนตัวแล้วพระท่านเคยเรียนอะไรมาคะคุณแม่ท่านเรียนวิทยาศาสตร์ตอนแรกอ่ะตอนที่จบม.6 อ่ะท่านอยากจะต่อหมอวิศวะพอดีแม่ไม่มีตังค์ท่านก็เลยบอกว่าหาทุนเรียนค่ะก็เป็นวิทยาศาสตร์เอาอย่างนี้คุณแม่ตามนี้เลยถ้าจบออกมาเนี่ยให้เขาหมายถึงว่าถ้าศึกออกมาเนี่ยก็ให้เกาะในกลุ่มอาชีพเดิมลองหาติวลองหาการสอนอยู่แต่ว่าเลิกก็คงจะเป็นปีหน้าใช่ไหมคะใจต้องจริงๆคุยกับพระอุปชาหนูคุยกับพระดวงชะตาเขาอะถ้าปีหน้าจะดีใช่ไหมคะไม่ๆอย่างที่ผมเรียนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยจนถึงตุลา61นู่นเนี่ย61ใช่แล้วก็ที่เห็นในดวงเนี่ยเราว่างเกิดไปแล้วก็เดือดร้อนติดขัดเรื่องเงินน่ะนะหรืออาจจะถูกบังคับหรือมีปัญหาประมาณนั้นคืออลิเป็นกาลีไงก็เบื้องต้นเอาอย่างนี้ฮะหลังมกราคือสมมติถ้าศึกออกมาก็อย่างที่ผมบอกก็พยายามหาอาชีพเดิมแหละที่สอนนะครับแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมนะให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวค่ะเนาะนะคะคุณแม่แล้วมีอะไรจะเติมอีกไหมคะสุขภาพค่ะของท่านเนี่ยเน้นในเรื่องของพวกความเครียดนะครับแล้วก็พวกกระดูกลำไส้ทางเดินหายใจพวกนี้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของระบบสืบพันธุ์กระเพาะปัสสาวะอะไรพวกนี้ค่ะแล้วราศีอะไรคะลัคนานะคะเกิดที่จังหวัดราชบุรีค่ะตีสี่นะครับตีสี่4:59นะคะลัคนาอยู่ในราศีพิจิกนี่ไงพิจิกก็เหนื่อยยากหน่อยนะครับแล้วก็เสาย้ายแต่เสาก็ยังยกไปสู่เรือนเงินนะครับก็ทุกอย่างก็รอตามดวงทั้งหมดก็เป็นกำลังใจให้ละกันแต่ว่าดวงนี้เกณฑ์การศึกษาเนี่ยเป็นทั้งสีทั้งกาลีเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าจะเรียนหมอก็หัวดีแต่จะมีปัญหาเรื่องการเรียนเห็นไหมก็มีการเงินนะก็นั่นแหละก็คือเป็นเหตุให้เรียนจบล่าช้าก็ได้แต่ไม่รู้นะสุดท้ายท้ายสุดเลยเนี่ยผมก็แอบหวังว่าถ้าจำเป็นต้องศึกอนาคตถ้ามีโอกาสได้กลับไปบวชเรียนผมเชียร์นะท่านมีความสุขจริงๆท่านมีความสุขจริงๆนะลองดูฮะเอาใจช่วยนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณคุณแม่มากนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะท่านนี้จากคุณธนกฤตนะคะเกิดวันที่15เมษายน28นะคะเวลาเที่ยงคืน15นาทีวันจันทร์งานเงินครอบครัวครับผมวันเป็นคนวันอาทิตย์นะครับในทางโหราศาสตร์กรรมะปัตตานิกาลีระวังมีปัญหาปากท้องเศรษฐกิจนะฮะหรือว่าเศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะครับเพราะดาวมันเสียอยู่
ก็บริจาคทุนการศึกษายึดที่เลข17 17บาท170 17ใบ17เหรียญนะครับแล้วก็ให้ระวังเรื่องของคำพูดให้ดีครับปีหน้าดีขึ้นไหมคะหลังวันเกิดอ๋อแน่นอนนะเพราะว่าทักษะเคลื่อนทุกอย่างก็เปลี่ยนค่ะมาที่ท่านต่อไปค่ะจากคุณกฤชพรค่ะเกิดวันที่23มกราคม21เวลา 9:30 วันจันทร์นะคะการงานถามว่าจะได้ไปดูแลหอพักที่สารคามนะคะภายในเดือนตุลาคมไหมหรือภายในปีนี้ไหมคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง40ดูแลหอพักแล้วฮะดูแลหอพักนะคะในช่วงภายในปลายปีนี้มีโอกาสนะคะแต่ก็เดี๋ยววันเกิดมกราแล้วเนาะความจริงเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายถ้าไปเนี่ยน่าจะต้องมีผมก็ต้องดูเหตุปัจจัยประกอบแบบนี้ว่าถ้าไปก็ต้องมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายในเรื่องของการเดินทางแต่ว่าถ้าถามว่าเกณฑ์ขึ้นชัดเมื่อไหร่ในช่วงย่างย่าง41อีกไม่กี่เดือนเนี่ยที่จะถึงเนี่ยมันมีเกณฑ์โยกย้ายในเรื่องของที่อยู่อาศัยฉะนั้นมันก็อาจจะเลื่อนไปนะในสิ่งที่คุณถามหรืออาจจะไม่ได้ก็ได้แต่ว่าถ้าถามว่าเกณฑ์ย้ายเกณฑ์เปลี่ยนการเดินทางเนี่ยจะมีเกณฑ์ในช่วงเลยผ่านวันเกิดไปแล้วครับอืมนะคะอาจเป็นกำลังใจให้เนาะท่านต่อไปมาเลยค่ะเกิดวันอังคารที่12กรกฎาคม03นะคะเวลาเกิดคือ5:20 นาทีถามลัคนานะคะเกิดที่กรุงเทพแล้วก็งานเงินมีดวงไปต่างประเทศเพื่อทำงานไหมคะการทำบุญค่ะขออนุญาตย้อนกลับท่านเมื่อสักครู่เนี้ยที่ดูแลหอพักนะให้คุณซื้อกระดาษสัก4รีมก็ได้กระดาษสัก4รีมเนี่ยถวายพระสงฆ์สามเณรให้ใช้ในกิจของสงฆ์เอาใจช่วย12กรกฎาคม03ค่ะ5:20ค่ะลัคนากรุงเทพมหานครเมถุนนะครับแล้วก็เมถุนเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลัง1ธันวาไปแล้วไม่หมูนะฮะเสาเล็งดวงเป็นพินทุบาทก็เตือนเรื่องคู่เตือนเรื่องหุ้นส่วนณช่วงนี้ราหูสถิตอยู่ในเรือนราศีกรกฎซึ่งเป็นเรือนการเงินของชาวราศีเมถุนก็ราหูพ้นทรัพย์ฉะนั้นเมถุนเนี่ยถือว่าเป็นราศีที่ได้รับอิทธิพลเยอะนะจากดาวบาปประเคาะในช่วงปี2ปีข้างหน้านี้นะแล้วอีกสักพักนึงราหูจะเข้ามาทับลักด้วยเอาไปว่าเงินความรักหัวใจประคับประคองให้ดีนะครับถามว่ามีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศเพื่อทำงานไหมคะ1เลยเกณฑ์โยกย้ายมี2เกณฑ์เดินทางมีหรือไม่ย่าง58วงกลมตกสุภะนะก็มีสุภะหมายถึงต่างประเทศก็ถือว่ามีเกณฑ์นะเพราะมันมีโอกาสโยกย้ายในเรื่องของถิ่นที่อยู่ด้วยคงไม่แนะนำให้ทำบุญอะไรแต่เผื่อใจเลยแหละไอ้เรื่องเงินเรื่องอะไรพวกนี้ไม่ดีสักพักใหญ่ๆเลยนะครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อ2ช่องทางเหมือนเดิมนะคะสายสดที่024960493-4แล้วก็ SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของคุณนะคะลัคนาก็ระบุจังหวัดที่เกิดเข้ามาด้วยแล้วก็ข้อความคำถามส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606นะคะพักสักครู่เดียวค่ะ